สวัสดี Subscriber อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นโมเดล Kiss Vector ของ PUBG นะครับความแรงอยู่ที่ประมาณ110 FPS จะมีด้วยกันอยู่2สีก็คือสีทรายแล้วก็สีดำนะครับตัวสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดส้มนะครับแบบนี้เนาะนี่เป็นตัวสีดำนะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้องมันสไลด์ออกมาแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสายปีด้านในเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่มีดรัมแม็กมาให้สามารถบรรจุได้ประมาณ 2-300 นัดนะครับมีตัวสโคป PUBG นะครับอันท้ายปืนก๊อกกระสุนเจลท่อเสริมนะครับกริปมือจับนะครับท่อเก็บเสียงแบตเตอรี่ 7.4 เป้าซ้อมมีแม็กตรงมาให้แม็กไม่ใช่แม็กไฟฟ้านะใช้ระบบตรงนี้ปั่นขึ้นมานะครับเวลายิงลูกมันก็จะปั่นขึ้นมาเองนะครับกลไกด้านในมันก็จะไปกดตัวนี้ซ้ำๆนะครับการทำงานคล้ายๆกับแม็กไฟฟ้านะพันท้ายเนี่ยมันถอดได้แล้วก็คือมันยังพับได้ด้วยนะครับวิธีใส่ตรงนี้นะมันจะเป็นตัวล็อกนะครับใส่แบบนี้เนาะปุ๊บก็ปิดประมาณนี้นะครับวิธีพับพันท้ายครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับสามารถพับพันท้ายเก็บได้การใส่ตัวกริปสไลด์เข้าไปเลยก็ปิดบอกตาเขาบอกนะจะขอใส่ตัวสั้นเนาะเพราะว่าจะได้เข้าในเฟรมนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับสไลด์ตรงนี้ออกเนาะใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้านในแบบนี้ยัดเข้าไปนะครับแต่งสายให้เรียบร้อยสไลด์ปิดไปตัวนี้จะมี2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดชักยิงเนาะอีกโหมดนึงก็จะเป็นฟูลออโต้นะครับสำหรับโหมดชักยิงก็คือตัวนี้จะเป็นสวิตช์เนาะให้ดันขึ้นไปด้านบนเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะดึงชักตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นยิงแบบเมนวลโหมดออโต้ดันสวิตช์ตรงนี้ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับตัวนี้ความแรงก็จะอยู่ที่110 fps นะครับผมพอใส่กระสุนเจลเนี่ยก็ดันกรอกเข้าไปด้านในให้ตัวท่อมันอยู่ด้านหน้านะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ดัมแม็กเนี่ยเราไม่ต้องไปถอดแม็กออกเนาะเวลาจะเติมลูกเนี่ยก็สไลด์ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เติมลูกได้เลยเวลาเล่นกับเพื่อนก็ค่อนข้างสนุกนะตัวนี้ยิงทดสอบกันครับสโคป PUBG ตัวนี้นะครับมันสามารถซูมได้2เท่าจะลองซูมเป้าให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือซูมเข้าซูมได้2เท่านะครับลองยิงกันดูครับเดี๋ยวเรามาวัด FPS กันนะครับก็ใช้ตัววัด FPS ตัวเดิมตัวนี้110นะครับ107 108 105 ก็อยู่ที่ประมาณ 100-110 FPS นะครับสำหรับตัว Kit V version 2ตัวนี้นะครับถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในลิงก์ใต้โปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับโมเดล Kit V version 2